สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mini Bus Indie บนสายจิวินดี้นะครับวันนี้ผมได้ตัดได้จากหลังจากต้นกิ่งต้นเชอร์รี่แค่ไว้ประมาณ3ตุ้มตอนนะครับก็ได้เวลาตัดออกมาแล้วนะคะคือผมลืมกดถ่ายลืมกดอัดช่วงแรกนะครับก็เลยถ่ายให้เห็นตอนเอาน้องออกมาวางตรงนี้โอเคอ่ะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นนะครับวันนี้ก็ดูอันนี้ไปก่อนนะฮะวันนี้ผมก็จะแกะออกแกะถุงแล้วก็เชือกออกจากตุ้มนะครับแล้วก็ผมก็จะอนุบาลในกระถางสีดำไว้ก่อนนะครับพอขุยมะพร้าวมันยุ่ยแล้วก็แกะออกง่ายแล้วค่อยมาตรวจดูรากอีกทีว่าเราจะทำเป็นทรงอะไรนะครับตอนนี้เรายังดูไม่ออกหรอกนะครับว่ามันเป็นทรงอะไรนะครับก็ชำไว้ก่อนในกระถางอนุบาลไปก่อนนะครับก็ตัดกิ่งที่ไม่ใช้ออกนะครับเผื่อไว้เผื่อให้มีแต่ยอดด้วยนะคะช่วงที่ถัดจากที่เราตัดลงไปนะเผื่อจะมียอดแต่มาให้เราเล่นด้วยนะครับก็ตัดเผื่อไว้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเตรียมดินที่เราพาทำไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับวันเสาร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะชำกันเลยนะครับไม่ใช่ชำสิเดี๋ยวเราจะปลูกเพื่อให้รากออกจากตุ้มนะครับให้เลื้อยออกมาหากินในดินที่เราปลูกนะครับแล้วอีกประมาณพอสักระยะหนึ่งรากทะลุก้นกระถางเยอะแล้วเราค่อยออกมาดูว่าเราจะต้องหาทรงอะไรเล่นต่อไปนะครับจะเห็นว่ารากออกมาแผ่มๆข้างนอกแล้วนะครับคิดว่ารากคงไม่เยอะนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมตอนลอกตอนเชอรี่ไม่ค่อยรากเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะครับตอนนี้ยังไม่อยากแงะออกนะครับเดี๋ยวขอให้ขุยมะพร้าวมันยุ่ยกว่านี้นะคะแล้วรากออกเยอะกว่านี้แล้วค่อยออกมาดูกันแล้วค่อยจัดรากกันนะฮะแล้วก็รีดใบนะครับรีดใบกันคายน้ำนะครับเอาจริงไม่ต้องรีดก็ได้นะถ้ารากมันอยู่ในตุ้มเรียบร้อยนะคะแต่ว่ารีดสักหน่อยนะครับรีดสักหน่อยนะครับเคยรีดนะคะเคยรีดก็ต้องรีดนะครับผมกันไม้คายน้ำนะครับแต่ถ้าเราไม่รีดก็ได้นะครับถ้ารากมันสมบูรณ์อยู่ในตุ้มแล้วอะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ตายนะครับแถมอบควบแน่นด้วยนะแต่ว่ารีดพอเป็นรีดไปนะครับรีดเถอะเพราะว่าดีกว่าไม่รีดนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสูตรนะคะเวลาเราจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็ต้องรีดเวลาเราชำหรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะไปชำนะคะแต่ว่าเพื่อให้รากออกนะครับแต่ว่าคล้ายๆกับการชำนะครับแต่ว่ามีรากอยู่แล้วนะคะอะไรอย่างนี้นะลักษณะไม่ใช่การลิดทิ้งนะครับแต่เพียงแต่ว่าลิดให้หมายถึงว่าตัดให้เหลือครึ่งใบนะครับเรียบเรียงไม่ถูกนะครับมันช่วงกลางวันแล้วมันง่วงนะครับก็ตัดใบให้เหลือครึ่งใบนะครับถ้าไหนมีใบเยอะก็ตัดหรือก็ลิดออกก็ได้แล้วเหลือไว้ยอดๆนะครับกันไว้ให้มีใบยอดพลอสอะไรพอจะได้มันจะได้ไปปรุงรากเหมือนปรุงอาหารเพื่อที่ให้บำรุงรากนะครับถ้าเรารีดออกหมดเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะเผื่อเอาไว้นะครับเหลือปลายไว้ยอดหรือไม่ก็รีดแบบครึ่งใบแบบนี้นะครับไม่ใช่รีดอีกละไม่ใช่รีดครับตัดให้เหลือครึ่งใบนะคะวันนี้ขออภัยด้วยนะครับเป็นช่วงของวันแล้วมันง่วงหลังจากกินข้าวคุณผู้ชมอย่าว่ากันเด้อ
ดินที่เราได้ทำวันเสาร์แม้แบบระบายน้ำดีคุณผู้ชมยังไงแล้วเกิดใครยังไม่ดูก็ไปดูนะฮะวันเสาร์เด้อระบายน้ำดีมากนะคะสูตรนี้แต่ถ้าใครมีอะไรวะถ้าใครมีกรวดแม่น้ำก็ใส่ลงไปด้วยนะนี่เป็นสูตรของอินโดนะคะใส่วีเยอะเลยแล้วก็อัตราส่วนเท่ากันก็ได้นะครับมีอะไรบ้างก็ไปดูวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมระบายน้ำดีมากระบายน้ำดีเวอร์ก็แวะไปดูวันเสาร์ที่15แล้วกันนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้วันที่22นะครับอัพวันเสาร์วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็ไปดูวันเสาร์ที่แล้วนะครับคือวันที่15ที่ผมได้อัพการทำดินเหมือนกับว่าซื้อดินมาแล้วก็มาผสมใหม่นะคะคุณผู้ชมนะพอหลังจากนี้เราก็ทำการควบแน่นนะคะก็จะเป็นยังไงก็ผมได้สาธิตเป็นการควบแน่นไว้หลายครั้งแล้วนะครับก็คุณผู้ชมไปดูที่เพลย์ลิสต์ก็ได้นะคะวิธีการควบแน่นนะเดี๋ยวผมจะควบแน่นแล้วนะต่อจากนี้ไปบ๊ายบายไปก่อนแล้วนะช็อกโกแลตขอบคุณที่ดูโฆษณาให้จบนะคะอย่าลืมดูคลิปให้จบด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ